สงครามในกาซาดำเนินมาจะาครบหนึ่งปีในเดือนหน้านี้แล้วค่ะและยังคงต้องมองอีกจุดหนึ่งที่สถานการณ์รุนแรงไม่แพ้กันก็คือที่เวสต์แบงก์ซึ่งกองทัพอิสราเอลปิดล้อมพื้นที่อยู่เป็นระยะแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากที่ฮามาสบุกโจมตีเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะคะคุณสวรรค์ค่ะตอนนี้นะคะชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์บอกว่าสถานการณ์ที่นั้นไม่ได้แตกต่างอะไรจากกาซาเลยเรียกได้ดว,ว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปค่ะ คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ฮามาสบุกอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะเขตเวสต์แบงก์ Bank เนี่ยก็ถูกอิสราเอลโจมตีหนักขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า600คนซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ15ปีค่ะนี่คือสภาพล่าสุดของเมืองเจนินที่อยู่ทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์ กองทัพอิสราเอลใช้อุปกรณ์หนักรื้อทำลายอาคารบ้านเรือนถนนระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งรวมถึงปิดล้อมพื้นที่ทำให้ผู้คนที่ติดอยู่ในวงล้อมขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าฐานอิสราเอลได้ปิดกั้นทางเข้าโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธหนีเข้าไปกบดันในโรงพยาบาลแต่ก็ทำให้ประชาชนที่บาดเจ็บล้มป่วยเข้าไปรักษาไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ แม้แต่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอย่างองค์กรไรอองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนและสื่อมวลชนก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในพื้นที่หน่วยงานท้องถิ่นของเจนินระบุว่าตอนนี้ร้อยละ17ขอภายค่ะร้อยละ70ของถนนท่อน้ำประปาและก็ท่อน้ำทิ้งถูกกองทัพอิสราเอลทำลายจนไม่สามารถใช้กันได้ร้อยละ80ของค่ายผู้อพยพซึ่งมีคนอาศัยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0คนไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ กองทัพอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่พุทธที่แล้วนะคะมีเป้าหมายเพื่อทำลายกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและก็ยังสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธไปได้26คนขณะที่ฮามาสและอิสลาลมิกจีฮัดอ้างว่าสมาชิกของกลุ่มเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้13คนและกองทัพอิสราเอลได้เผยภาพปฏิบัติการสังหารสมาชิกของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะ นี่คือภาพที่กองทัพอิสราเอลนำออกมาเผยแพร่ค่ะระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยทหารอิสรารเอลเผชิญหน้ากับวิสซามคาเซมหัวหน้ากลุ่มฮามาสในเจนินซึ่งเดินทางมาพร้อมกับชายอีกสองคนและทั้งหมดอยู่ในรถยนต์คันนี้ทหารอิสราเอลนั้นระดมยิงเข้าใส่จนทำให้คนที่อยู่ในรถเสียชีวิตทั้งหมด และนะับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในเวสต์แบงค์ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตยอย่างน้อย675คนสูงที่สุดในรอบ15ปีบาดเจ็บประมาณ5,400คนถูกจับกุมมากกว่า1 3 0 0คนล่าสุดหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลยุติป,ปฏิบัติการบุกค,ค่ายผู้อพยพในเจนินทันที พร้อมประนามการกระทําในครั้งนี้ว่าเป็นการใช้กําลังโดยผิดกฎหมายเห็นได้ชัดว่าเป็นการสังหารนอกกฎหมายในปี1993อิสราเอลและปาลเลสไตน์นั้นบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่เรียกว่าข้อตกลงออสโลเพื่อคลี่คลายปัญหาข้อพิาพาทระหว่างกันและหนึ่งในนั้นก็คือการแบ่งพื้นที่การปกครองในเวสต์แบงก์เป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะเรียกว่าแอเรียเสีส้มนะคะคุณผู้ชม มีพื้นที่ประมาณร้อยละ18ค่ะจุดนี้เนี่ยจะให้อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารปาเลสไตน์โดยมีรัฐบาลและก็ดูแลความมั่นคงของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งคือ Are รียบก็คือพื้นที่สีน้ําเงินนะคะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ22จุดนี้เนี่ยก็คือให้ปาเลสไตน์มีอํานาจทางการเมืองแต่ว่าการดูแลความมั่นคงเป็นหน้าที่ของอิสราเอลส่วนพื้นที่ที่เหลือค่ะสีเทานะคะเรียกว่า Are รียซก็คือมีประมาณร้อยละ60ของทั้งหมดให้อิสราเอลดูแลทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงและในพื้นที่สีเทานี้เองค่ะก็คือพื้นที่ที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวอาศัยและก็ตั้งนิคมอยู่ แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะชาวอิสราเอลเริ่มขยับขยายจากแอ e เรียซเข้าไปตั้งถินฐานในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์มากขึ้นทั้งในแอ e เ A ียเและ B นะคะด้วยการใช้วิธีการต่างๆบีบให้ชาวปาเลสไตน์ต้องออกจากพื้นที่จนนําไปสู่การประทะกันเป็นระยะระยะค่ะ <c oughs> กองทัพอิสราเอลนะคะอ้างว่าปฏิบัติการบุกเมืองเจนินครั้งล่าสุดเนี่ย เพื่อขัดขวางการส่งมอบอาวุธของอิรานให้กับกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายในอิสราเอลค่ะคุณพรไม่ดีคุณจิรสา,าตาแต่หลายฝ่ายมองว่าการที่อิสราเอลใช้ความรุนแรงกับชาวปาเลสไตน์มากขึ้นมันเป็นการฝังความแค้นและทําให้ชาวปาเลสไตน์ยิ่งต้องการเอาคืนแก้แค้นหนักขึ้นไปอีก mm hmm. มันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรน้องเลือดที่ไม่รู้จบค่ะค่ะขอบคุณค่ะ